สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าตอนนี้ทางทีมงานหรือ GM นะครับรู้สึกเขาหน้าจะแก้แล้วนะเรื่องของบัก๊กคุกกี้น้ําตาลหิมะที่เกิดปัญหาคือพอเอาน้ําตาลหิมะไว้ผัดแรกเนี่ยแล้วคุกกี้บางตัวที่เอามาไว้ผัด2ถัดจากน้ําตาลหิมะเนี่ยเกิดปัญหาบั๊กครับคือเกมค้างแล้วก็อะไรอีกอะ เกมค้างบางทีก็เด้งออกจากเกมอย่างเงี้ยนะครับอย่างโดยเฉพาะคุกกี้ที่หนักสุดเลยน่าจะเป็นหลวงปู่พันปีครับหรือต้นไม้พันปีอะ่ะพอเรียกผ่าสองมาปุ๊บเกมค้างเลยครับมันจะค้างไปสักกี่วินเนี่ยแหละแล้วเกมก็จะเด้งเลยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าน่าจะแก้บั๊กแล้วแหละนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ใครที่ยังไม่ได้ไปอัปเดตตัวเกมที่ Pa Store นะครับตอนนี้ไปอัปเดตนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่อัปเดตเนี่ย มันก็จะค้างอยู่งั้นเลยครับตัวเกมอ่ะนะครับอ่ะผัดที่มีปัญหาเลยนะคือผัดส,สองครับก็คือต้นไม้พันปีเดี๋ยวจะมาดูว่าค้ะเออหายค้างแล้วหรือ,อยังอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ผมใช้แอปอัดหน้าจอเลยนะครับน่าจะไม่มีปัญหาลแล้วแหละเพราะว่าคราวที่แล้วที่ผมทดสอบอะ่ะผมใช้กล้องแยกก็คือเอาโทรศรัพท์อีกเครื่องถ่ายเพราะผมกลัวว่าถ้าใช้แอปอัดหน้าจอเนี่ยกลัวแอปมันจะหยุดอัดหรืออะไรยังไงผมก็เลยเออเซฟ ไว้ก่อนนะครับเซฟตัวเองไว้ก่อนอ่ะพร้มอมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะมาดูกันว่าไม่ค้างแล้วอันนี้พึ่งผมพึ่งเข้ามาดูนะครับเห็นในประกาศมันบอกว่าเขาแก้แล้วนะครับอันนี้ผมก็พึ่งมาดูเลยเนาะนะครับเดี๋ยวผมให้น้ำตาลหิมะตกหลุมไปเลยแล้วก็เรียก หลวงปู่พันปีอ่าไม่ค้างแล้วครับจากปกติแพทแพทที่แล้วเนี่ยค้างนะครับกำลังจะไล่เวทเลยเกมค้างครับลอค้างไม่ได้สักพักก็อันนั้นเลยค้างไม่ได้สักพักเกมเด้งออกอ่ะเหลืออีกพาดหนึง่งก็คือนักธนูแต่นักธนูเนี่ย ไม่ได้ค้างตอนเรียกผ่านออกมามันจะค้างตรงหน้าผลคะแนนหลังจากกดปุ่มยืนยันปุ๊บเกมค้างตรงนั้นเลยเดี๋ยวจะมาดูว่าจะว่าไอเน,นี้ยหายค้างแล้วหรือยังที่มีปัญหาผมว่าน่าจะมีแค่สองตัวนะคือไอหลวงปู่พันปีกับนักธนูผมว่าน่าจะมีปัญหาแค่สองตัวนอกเหนือจากคุกกี้นอกเหนือจากเนี้ยผมไม่รู้ว่ามีตัวไหนที่มีปัญหาอีกแต่ผมว่าเขาน่าจะแก้แล้วแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับ อันนี้ไม่ค้างตอนเรียกผัดสองมันจะมาค้างตรงหน้าผลคะแนนแล้วหลังจะกดปุ่มยืนยันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอันนี้หายค้างเราหรือยังเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้พอมๆกันก็สําหรับใครที่อยากทําคะแนนด้วยน้ําตาลหิมะก,ก็ตอนนี้ก็น่าจะสบายใจแล้วเนาะก็คือตอนนี้เขาแก้บั๊กแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเกมค้างแล้วนะครับ อมาดูนะครับหลังจากกดปุ่มยืนยันนะอ่าหายแล้วครับก็เท่ากับว่าถ้าผัดอื่นเนี่ยถ้าคุกกี้ตัวอื่นที่มีปัญหาผมว่าเขาน่าจะแก้หมดแล้วแหละเพราะว่าเท่าที่ผมรู้ตอนนี้มีแค่2ตัวที่มีปัญหาคือหลวงปู่พันปีกับนักธนูนอกนั้นตัวอื่นผมไม่ทราบนะว่าตัวไหนที่มีปัญหาเอาเป็นว่าถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะว่า มีตัวอื่นนอกจาก2ตัวนี้ไหมเพราะผมทราบแค่2ตัวนี้ที่มีปัญหาแต่ผมว่าถึงตัวอื่นมีปัญหาแต่ G.M เขาน่าจะแก้ปัญหาหมดแล้วแหละนะครับก็เป็นว่าเพื่อนๆก็สามารถไปอัปเดตแพทเกมได้ใน Play Store นะครับไปอัปเดตนะเพราะว่าถ้าเมื่อไม่อัปเดตมันก็ยังค้างอยู่อย่างนั้นแหะนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูประกาศดีว่าประกาศยังอยู่ไหมอืมนี่ครับอันนี้ใช่ปะ เราได้ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อแก้ไขบั๊กนั้งต่อไปนี้บั๊กที่ทําให้เกมหยุดทํางานเป็นบางครั้งเมื่อใช้คุกกี้บางตัววิ่งต่อจากน้ําตาลหิมะที่หมดชิงถ้วยนะครับก็เนี่ยครับก็คือให้ไปอัปเดตในเพจสโตรเนาะนะครับอ่ะก็มาลองก็ผมก็ได้มาเห็นกระตาแล้วก็สรุปเขากแก้แล้วนะครับตอนนี้ไม่ค้างแล้วนะผมก็ได้มาผมก็ได้มาเห็นกระตาแล้วแหละนะครับ อ่ะขอคุณทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับในวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับตอนเช้าเช้านะครับก็อาจจะเช้าเช้าทิ้งเที่ยงนี่แหละนะครับรอชมรอบปฐมทัศนะครับตะลุยเบรกเอาเอพิโซดสองนะครับรอติดตามชมได้ในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะขอคุณทุกคนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ